หนุ่ยหน้าลายขอเริ่มต้นชีวิตใหม่บวชให้เหยื่อสมคิดเตรียมลบรอยสักกลางหน้าเป็นคดีสะเทือนขวัญเมื่อนายสมคิดพุ่มพวงที่ได้รับฉายาคิดเดอะริปเปอร์อดีตฆาตกรต่อเนื่องเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำช่วงกลางปีที่ผ่านมาก่อนมาก่อเหตุฆ่าเปลือยนางรัศมีมุลิจันทร์อายุ51ปีแม่บ้านของโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมตัวได้ที่สถานีรถไฟที่ปากช่องนั้นหลังจากจับกุมตัวได้เรื่องราวยังดราม่าไปถึงหนุ่ยหน้าลายหรือนายจตุรงค์พุ่มพวงลูกชายของสมคิดพุ่มพวงถูกสังคมพิพากษาไปด้วยและเกิดการตามล่าตัวโดยหวั่นว่าเพิ่งออกมาจากคุกจะมีพฤติกรรมเหมือนพ่อหรือไม่และล่าสุดครูตะวันแห่งที่ราบสูงหรือคู่น่องซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของหนุ่ยหน้าลายก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากเผยแพร่เรื่องราวของหนุ่ยหน้าลายออกไปและต้องการให้กลับตัวเป็นคนดีอีกครั้งได้มีผู้ติดต่อขอบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือลบรอยสักบริเวณใบหน้าให้กับหนุ่ยจตุรงค์พุ่มพวงก่อนขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์ทำบัตรประชาชนและบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง6คนอันเกิดจากการกระทำของพ่อของเขาโดยขอขอบคุณชาวจังหวัดอุดรธานีที่ให้การช่วยเหลือพร้อมกับประกาศหาร้านลบรอยสักที่ไม่แพงมากเพื่อให้นายหนุ่ยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ